ูชาแนลร่วมกับโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดและพฤกษชาติเสนอชีวิตที่เจอท่านมุ้ยสมัยนี้ก็บอกโอ้โหต้องแต่งตัวต้องท่องบงท่องบทท่านมุ้ยบอกมึงชื่ออะไรชื่อเอกครับมึงว่ายน้ำเป็นไหมเป็นครับผมเด็กอยุธยาเดี๋ยวกูสั่งมึงโดดมึงโดดน้ำนะนั่นแหละคือเทสหน้ากล้องแหละโดดจริงเลยเหมือนอย่างเฉินหลงอ่ะเฉินหลงมันโดดมันตึกมันอะไรโอ้โหโอ้โหหนูจะทำอะไรต้องให้คนโอ้โหถ้าไม่โอ้โหใครก็ทำได้ไปดูทำไมเขาก็ไม่นับถือเขาไม่ศรัทธาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเห็นทิปแบบนี้นะคะเท่ากับว่าได้เวลารายการสุขภาพดาวแล้วค่ะตอนนี้ทิปยืนอยู่ที่มูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะทิปจะพาคุณผู้ชมมาพบกับพระเอกตลอดการมีผลงานการแสดงมากกว่า500เรื่องค่ะแต่ว่าจะเป็นใครนั้นตามทิปเข้าไปพูดคุยกันด้านในดีกว่าค่ะหากให้เอ่ยถึงนักแสดงชายระดับตำนานพระเอกแห่งเมืองไทยมาคนละ3ชื่อเชื่อได้ว่าในรายชื่อนั้นต้องมีชื่อของดาวในวันนี้ของเรารวมอยู่ด้วยแน่นอนพระเอกที่แสดงภาพยนตร์มามากกว่า500เรื่องพระเอกที่มีบุคลิกใกล้เคียงกับคนธรรมดาอย่างเราๆเป็นที่สุดพระเอกที่แสดงได้ดีทุกบทบาทตั้งแต่บทคุณหมอมือเปินหรือแม้แต่แบงดาคุมซ่องพระเอกที่เป็นดาวรับเชิญของเราในวันนี้คือสรพงษ์ชาตรีขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะใช่พี่เอกไหมคะโอ้ใช่จริงๆด้วยและนี่ก็คือพี่เอกสรพงษ์ชาตรีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เอกค่ะด้านหลังงดงามมากๆเลยเขาเรียกว่าอะไรอะคะข้างในเป็นที่อยู่ของหลวงปู่โตพรหมรังสีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะและนี่คือเจดีย์หรือวิหารเรียกวิหารครอบหลวงปู่มีหลวงปู่โตองค์ใหญ่นั่งอยู่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะขออนุญาตไปหาที่นั่งคุยด้านในได้ไหมคะได้เลยได้เลยไปเลยค่ะแล้วในนี้คือเรียกว่าวิหารหลวงพ่อโตใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็เหลือติดหินอ่อนแต่ว่าข้างในเสานี่ติดหินอ่อนแล้วอุ้ยสวยมากเลยค่ะติดหินอ่อนแล้วแล้วด้านบนนี่คือเป็นทองอะไรอะคะเป็นสีทองหรือว่าเป็นทองทองที่เป็นแผ่นๆทองแท่งเนี่ยเขาเอามาตีเป็นแผ่นๆแล้วก็ตัดเล็กๆเอามาปิดหลายๆแสนแผ่นถ้าอยากจะเจอสรพงษ์ก็เสาร์อาทิตย์วันหยุดปีใหม่ตรุษจีนสงกรานต์ก็จะอยู่ที่นี่อ๋อก็คือจะอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมแล้วถ้าเกิดคนที่จะมาเจอกับพี่เอกเนี่ยจะต้องมาตรงจุดไหนของสถานที่ของมูลนิธิคะต้องเป็นช่วงเวลาคือถ้าเช้า7โมงเช้าก็จะใส่บาตรเหมือนอย่างเมื่อเช้าเสาร์อาทิตย์ใส่บาตรพอ8โมงครึ่งจะขึ้นมาที่กองอำนวยการมานั่งมาให้เขาถ่ายรูปเพราะพี่น้องมาก็อยากถ่ายรูปมาบางทีมาจากประจวบมาจากเวียงจันทร์มาจากระยองมาจากจันทร์เมื่อเช้านี้เห็นมีบอกว่ามาจากใต้ใช่ไหมคะก็มาเมื่อเช้าเมื่อกี้มาจากหาดใหญ่ในเรื่องของผลงานดีกว่าปัจจุบันเนี้ยพี่เอกก็ยังมีผลงานละครมีบ้างละครมีบ้างนะครับแล้วตอนนี้ก็ถ่ายลงตาอยู่10ปีแล้วแล้วก็รับ PPTV ก็ไว้2เรื่องอาทิตย์นึงเรื่องนึง2วัน3วันทุกวันพฤหัสนี่ลงตาจองไว้ก็คือแบ่งวันเลยยกเว้นเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้คือไม่ได้เลยจะต้องมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะก็เมื่อเรื่องที่แล้วของเรื่อง Happy Birthday เป็นละครนักเรียนของแกมมี่ค่ะถ่ายที่โรงเรียนสายปัญญาถ่ายได้เฉพาะโรงเรียนปิดเสาร์อาทิตย์เท่านั้นโอ้โหต้องไปให้เขาเสาร์อย่างเงี้ยก็จะเป็นเพราะเด็กนักเรียนเรามาพูดถึงผลงานเมื่อครั้งอดีตดีกว่าเพราะว่าพี่เอกเองเนี่ยเป็นคำที่เป็นสร้อยตามเลยนะพี่เอกสรพงษ์ชาตรีพระเอกตลอดกาลคือจริงๆแล้วนะครับคาแรคเตอร์ของที่พี่เอกแสดงเนี่ยเราไม่ได้เล่นเป็นพระเอกเช่นแบบเจมบอนด์อะไรเงี้ยจะไม่มีท่านมุ้ยเอาผมมาเนี่ยมันมาความมืดผมเป็นนักวิทยาศาสตร์เราต้องมีดาวตกตึกมากลายเป็นสงประหลาดต้องไปสู้กับสัตว์ประหลาดเรื่องที่สองเป็นหมอการเป็นหมอเขาชื่อการก็รักษาคนไข้ไปหายบ้างไม่หายบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องมีราวเรื่องที่สามเป็นแมงดาเทพดาวโรงแรม2517ก็เป็นชีวิตแมงดาถ้าถูกฆ่าตายในซ่องอะไรเงี้ย
แล้วเรื่องที่สร้างชื่อที่สุดเลยเนี่ยคือเรื่องอะไรคะน่าจะเป็นเรื่องเขาชื่อการเป็นหมอการนะครับในกลุ่มนักศึกษาอะไรเงี้ยหนังสือพิมพ์ทุกฉบับต้องพูดถึงเขาชื่อการหรือหนังสือแมกกาซีนถ้าไม่พูดถึงเขาชื่อการจะเชยเปิดตัวมาพระเอกตายเลยในอำเภอสั่งฆ่า มันไม่เหมือนหนังทั่วไปคนหูหนังอย่างนี้มีคนดูเหรอกล้าเอามาทำหนังเหรอแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็น่าจะเป็นแผลเก่าแผลเก่าที่ทำเงินทั่วประเทศสมัยนั้นเก็บ5บาท7บาทสูงสุดหนังได้15ล้านโอ้เยอะมากเลยนะคะเหมือนพันล้านของสมัยนี้เลยนะเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่ทำให้ทุกคนเนี่ยแบบรู้จักรู้จักพี่เอกทั้งประเทศเลยทั้งประเทศและตอนนั้นเนี่ยความดังต้องมีการปลอมตัวในการออกไปนอกสถานที่อะไรยังไงครับมีแฟนคลับเข้ามาไม่ไปไหนก็อยู่กองถ่ายสมัยนั้น30วันถ่าย30คืนถ่ายจะอยู่กองถ่ายตลอดเปิดกล้องมาเรื่องนี้เอาไปคืนนึงก่อนเดือนหน้าไปอีกคืนนึงเดือนหน้าไปอีกวันนึงเพราะเรื่องอื่นคอยคิวอยู่30เรื่องก็คือไม่มีไปไหนเลยอยู่ที่กองถ่ายอย่างเดียวแล้วพี่เอกจำได้ไหมคะว่าผลงานทั้งหมดที่ผ่านมาประมาณกี่เรื่อง600กว่าเรื่องอยู่ที่หอภาพยนตร์ก็มีบันทึกไว้แล้วนางเอกคนแรกล่ะคะที่เล่นคุณนายนาชีวานันท์อันนี้ถือว่าเป็นคู่ขวัญเลยไหมคะจริงๆแล้วผมจะไม่มีอะไรคู่ขวัญเล่นได้ทุกคู่เลยเล่นได้กับทุกคนเลยครับทุกแนวเพราะเป็นพระเอกที่ไม่ได้มีมาดเนี้ยแบบเจมบอนด์แต่เป็นบุคลิกที่รู้สึกได้ว่าจับต้องได้จึงทำให้พี่เอกสรพงษ์สามารถแสดงได้หลายบทบาทและนั่นก็ทำให้ดาวของเราไม่ได้มีนางเอกคู่ขวัญที่ชัดเจนแน่นอนหากเป็นบทบาทที่แก่นแก้วสนุกสนานก็จะคู่กับจารุณีถ้าเป็นบทโรแมนติกก็จะคู่กับนางเอกในตาหวานนวรัตน์ยุคตนันหรือถ้าเป็นบทที่เป็นหนุ่มบ้านนอกก็แสดงกับนันทนาเงากระจ่างอย่างเช่นเรื่องแผลเก่าเป็นต้นพี่เอกนี่เข้าวงการตั้งแต่อายุกี่ปีอะคะเกิด2492จนถึงพ.ศ2511 11เล่นทีวีท่านมุ้ยละแล้วก่อนหน้านี้คือก่อนที่จะเข้าวงการนี้คือพี่เอกทำอะไรมาก่อนคะก็อยู่วัดเกิดมาก็มาเรียนที่วัดศาลาวัดพอจบป.4ก็บวชเนนอยู่ในวัดจนถึงอายุ19แล้วศึกมาแล้วก็มาเล่นหนังไปสมัครเองไว้สมัครไปขั้นแรกก็ไปกลางร่มก่อนกลางร่มยังไม่ได้เล่นอะไรหรอกคนสมัยนั้นเขาไม่มีโรงเรียนสอนไม่มีเทสหน้ากล้องไม่มีแคตต้งคัตติ้งไม่มีไปกลางร่มไปวันแรกไปกลางร่มค่ะอย่างมาเอาเสื้อว่างไหมว่างมาเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟน้ำว่างไหมมาส่องแสงมาส่องรีเฟกต์ว่างไหมว่างไปช่วยไปเตะต่อยผู้ร้ายหน่อยเป็นผู้ร้ายหน่อยพระเอกเขาจะเล่นเอาเดี๋ยวพระเอกเขาต่อยก็กระเด็นไปครั้งแรกในชีวิตที่เจอท่านมุ้ยสมัยนี้เขาบอกโอ้โหต้องแต่งตัวต้องท่องบงท่องบทท่านมุ้ยบอกมึงชื่ออะไรชื่อเอกครับเดี๋ยวมึงว่ายน้ำเป็นไหมเป็นครับผมเด็กอยุธยาเดี๋ยวผู้สาวมึงโดดน้ำนะไปสมัครชุดนั้นน่ะแล้วก็โดดน้ำไปอุ้มเด็กผู้หญิงขึ้นมานั่นแหละคือเทสหน้ากล้องแหละโดดจริงเลยโดดเลยแล้วท่านมุ้ยเห็นครั้งแรกในจังหวะนั้นก็รับเลยวันนั้นแหละเหรอคะก็รับแล้วแสดงว่าท่านมุ้ยก็ต้องเห็นอะไรในตัวพี่เอกก็เห็นหนึ่งว่าเชื่องอ่ะนักแสดงที่ดีต้องเชื่อผู้กำกับสั่งให้ทำอะไรก็ทำอย่างเรื่องคนเลี้ยงช้างท่านมุ้ยอยากได้พระเอกในเรื่องเนี่ยมันเมาอยู่ๆท่านมุ้ยมึงอ้วกได้ไหมอ้วกไม่ได้ท่านอยู่เฉยๆอ้วกไม่ได้มึงทำไงมึงจะอ้วกเอาเหล้ามาให้ผมกินนี่ผมจะอ้วกแต่ผมหาเหล้ามาเอาขอโจ๊กด้วยขอไข่ด้วยกินเหล้าแล้วเอาโจ๊กใส่เข้าไปมันสะอิดสะเอียนใช่ไหมพอขึ้นหลังช้างผมก็อ้วกเลยอ้วกมาเลยแล้วก็ถ่ายคัดเดียวแค่นั้นเลยแค่นั้นได้ผ่านเลยก็ผ่านเลยโอ้โหมันต้องมีตัวช่วยไงใช่ไหมอย่างเล่นเสียดายเนี่ยในเรื่องรอลูกสาวเที่ยวดึกพ่อกินเหล้าอยู่เดี๋ยวจะต้องตีลูกสาวเอาเข้มขัดถอดเสื้อพอลูกสาวมาก็ไล่ตีลูกพ่ออย่าตีหนูตีมึงตกบันไดได้ไหมโอ้โหท่านผมไม่ได้ใส่เสื้อไม่มีเซฟเลยนะมึงระวังตัวหน่อยแล้วกันตีปุ๊บเราก็ลูกตกกึ๊กไปไม่เป็นไรคัดแรกเฮ้ยมันตกเร็วไปว่าขออีกทีบ้างได้ผมจะช้าหน่อยมันมีราวบันไดผมก็มือลูดราวบันไดอู้มือลูดราวบันไดมันก็ช้าพอลูดปุ๊บมันพลิกตีลังกาเลยลังกาช่องบันไดอ่ะมันก็แคบกระตุ่มนี่ก็ไปฟาดพื้นข้อศอกไปฟาดผนังเนี่ยข้อศอกก็ยังแตกก็ไม่ได้ใส่เสื้อไม่มีเซฟคือสมัยนั้นคือทุกอย่างดูเรียวมากดูสดมากเลย
ก็เหมือนอย่างเฉินหลงอ่ะถ้าเขาทำได้เขาก็ไม่ไปดูเฉินหลงเฉินหลงมันโดนมันตึกมันอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหหนูจะทำอะไรต้องให้คนโอ้โหเข้าใจไหมถ้าไม่โอ้โหใครก็ทำได้ไปดูทำไมเขาก็ไม่นับถือเขาไม่ศรัทธาแล้วอย่างนี้คือพี่เอกได้อยู่กับท่านมุ้ยมาตลอดเลยไหมคะทุกวันนี้ก็อยู่7 วันต้องเจอวันทานข้าวดูหนังคือมีนัดกันแบบนี้ในทุกๆสัปดาห์ก็จะโทรมามึงอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่ว่างไหมหนังฉายแล้วอะไรเงี้ยจะโทรก็ถือว่าทั้งเป็นผู้มีพระคุณแล้วก็สนิทที่สุดเลยไหมคะหลังจากที่เล่นภาพยนตร์ต่างๆของท่านมุ้ยมาจนถึงภาพยนตร์สุดท้ายเรศวรก็14 ปีอยู่ท่าน14 ปีเล่นหนังตามัน6 ภาคไงภาคหนึ่งก็2 ปี 3 ปีถ่ายไปเรื่อยหลวงตาเมื่อก่อนต้องทาตานะให้ย่นนะหลวงตาสอนเนนตีเนนตอนหลังไม่ต้องทาแล้วย่นแล้วหลวงตาย่นแล้วหลังตาตกไม่ต้องแล้วจนเนนตั้งแต่เล็กอ่ะจนมาเป็นพี่เบิร์ดอ่ะค่ะค่ะพี่เบิร์ดตั้งเล่นตั้งแต่ร้อยเอกเป็นพันตรีแล้วค่ะก็คือเล่นมาตลอดเลยนะคะก็เหมือนแบบได้ใกล้ชิดอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่เพราะเราอยู่ในกองถ่ายเราก็จะมีความสุขเจอคนที่คุยเรื่องราวเดียวกันมีอยู่เรื่องนึงอันนี้ไม่หนูไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าที่พี่เอกไม่พกเงินติดตัวเลยแม้แต่บาทเดียวไปกองก็ไม่รู้จะซื้ออะไรในกองไปถึงเขาก็พี่ทานอะไรคะเอาน้ำไหมเอานมไหมเอาไมโลเอาวันตินไหมแสดงว่าไม่พกนั้นคือเรื่องจริงจริงพกแล้วจะไปฝากใครเข้ากล้องอยู่ที่ไหนสร้อยเส้นก็ไม่อยู่ไม่ได้หายหมดแล้วและรางวัลที่พี่เอกภูมิใจมากที่สุดเลยคือรางวัลอะไรคะในยุคนั้น2519ผมได้รางวัลพระสุรัตน์วดีหรือตุ๊กตาทองค่ะนะครับรับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแล้วก็เรื่องที่2ในปีถัดมาก็เรื่องชีวิตบัดซบเกี่ยวเป็นเล่นเป็นครูแล้วก็มีภรรยาไม่ได้กับพ่อตัวเองแล้วก็มีพวกชิโก้ก็มาข่มขืนภรรยาตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ถือไม้ใส่แว่นด้วยแล้วก็สู้กับผู้ร้ายเรื่องชีวิตบัดซบส่วนมากผมเล่นจะเป็นหนังชีวิตรางวัลที่พี่เอกได้รับมาเนี่ยคืออันนี้นับได้ไหมคะว่ากี่รางวัลมันจะมีรางวัลควบคู่กันอย่างเช่นสุวรรณหงส์ทองคำอย่างถ้าเธอมีรักก็ได้2รางวัลหรืออย่างมือปืนก็ได้2ได้คู่ได้2สถาบันของสถาบันของสถาบันนะครับก็คือได้เยอะมากเลยอ่ะได้เป็นคู่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นผลงานเมื่อครั้งอดีตแต่ไม่สงสัยเลยว่าทำไมทุกคนถึงเรียกว่าพี่เอกสรพงษ์ชาตรีพระเอกตลอดกาลก็ไม่ใช่พระเอกก็เรียกเล่นเป็นคนขาขาดเงี้ยแต่พี่เอกคือพระเอกหนูเห็นทีวีพระเอกทีวีคนไหนมีขาขาดไหมไม่มีค่ะพระเอกที่ฮอตๆเนี่ยมีเล่นขาขาดไหมเป็นนักแสดงแม้จะรับบทบาทพระเอกมาแล้วหลายเรื่องก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ของสรพงษ์ชาตรีก็คือความเป็นคนถ่อมตนซึ่งเขามักกล่าวให้ได้ยินเสมอว่าเขาไม่ใช่พระเอกเป็นเพียงแค่นักแสดงสิ่งที่แสดงออกไปมันเป็นสิ่งที่ทำในชีวิตจริงเมื่อทำแบบนี้อยู่แล้วก็สามารถแสดงได้เช่นกันแล้วอย่างนี้คือทำงานเยอะขนาดนี้ค่ะเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพก็ถือว่าปีนี้อายุ70ก็ยังเดินได้หนูก็ยังเดินยังวัยรุ่นทีก็เดินตามเราเร็วกว่าหนูด้วย ก็ชอบเป็นคนชอบเดินแล้วก็ดูแลตัวเองค่ะเป็นคนโชคดีที่มีบุญไม่กินกาแฟมาตั้งแต่เกิดไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่กินเครื่องดื่มอะไรที่มันแปลกปลอมกินน้ำเปล่าเป็นส่วนมากแล้วก็จะไม่ทานเนื้อทานหมูได้บ้างแล้วก็ทานปลาเยอะเพราะเป็นคนอยุธยาทานปลาก็จะชั่งน้ำหนักทุกเช้าเอ๊ะวันทำไมน้ำหนักเกินเราไปทานอะไรมาเนี่ยพรุ่งนี้ต้องไม่เป็นอย่างนี้นะก็จะดูแลสุขภาพจะไม่เห็นกล้ามเนื้อเหี่ยวจะยกเวทหนูช่วยทุบหน่อยลูกแรงๆเลยโอ้ไม่แข็งอย่างเงี้ยก็จะยกเวทเพื่อให้เราทำอะไรมันจะได้เร็วไงมันจะได้เร็วแข็งจริงๆคุณผู้ชมจะได้เร็วนอกจากหัวใจแล้วก็ต้องกล้ามเนื้อนะครับก็ต้องไม่ให้แสดงว่าต้องออกกำลังกายแล้วก็กินอะไรที่ร่างกายของเราเนี่ยรับได้ประมาณนั้นหวานจัดก็ไม่ควรมันจัดก็ไม่ควรเผ็ดจัดร้อนอะไรให้มันกลางๆค่ะแสดงว่าอย่างนี้คือไปตรวจสุขภาพทุกปีเลยไหมคะทุกปีก็คือพูดง่ายว่าดูแลสุขภาพตัวเองพอสมควรเลยอย่างเราบอกทานปลาทอดก็ไม่ดีปลานึ่งดีต้มยำดีแกงส้มดีผักบุ้งดี
ไม่มีไขมันตะแกงเขียวหวานไม่เอาค่ะก็ต้องเลือกกินกินยังไงก็ได้อย่างนั้นใช่มาพูดถึงในเรื่องของยุคปัจจุบันดีกว่าค่ะปัจจุบันเนี้ยเรื่องของวงการมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยในมุมมองของพี่เอกมีความคิดยังไงบ้างกับวงการปัจจุบันนี้คะเรื่องอาจจะเปลี่ยนเทคนิคอาจจะเปลี่ยนกล้องเครื่องมาผมย่อยโอ้โหอะไรเดี๋ยวนี้กล้องเล็กๆแต่การแสดงไม่เปลี่ยนร้องให้น้ำตาต้องออกตาไม่มีใครร้องให้น้ำตาออกปากกินต้องกินทั้งปากไม่มีใครกินทั้งลูกตาไม่เปลี่ยนยืนไม่เปลี่ยนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเป็นเรื่องของมนุษย์ไม่เปลี่ยนอย่างอื่นก็เปลี่ยนไปเทคนิคเปลี่ยนไปแต่การแสดงนี่คือหลักคุณเดินได้คุณแสดงได้หมาก็แสดงได้ลิงก็แสดงได้เยอะแยะใช่ค่ะถูกไหมค่ะคนก็ยังชอบคนที่ร้องไห้คนก็ยังสงสารอยู่คุณจะเอาเวนเจอร์อะไรต่ออะไรคุณจะได้เงินได้เงินเดี๋ยวก็กลับมาร้องไห้ในฐานะที่พี่เอกเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากได้ข้อคิดอะไรจากวงการบันเทิงบ้างคะก็มากเท่าชีวิตเราสมมติว่าเราเนี่ยมาเรียนทางธรรมทางโลกเราเรียนแค่ป .4 แล้วถามว่าทำไมเราสร้างอย่างนี้ได้เรียนป .4 เนี่ยเรียนป .4 คนป .4 เยอะแยะเราก็สร้างสวนได้สร้างอะไรได้ทำได้ยังไงถามว่าคุณอยากทำหรือเปล่าล่ะถ้าอยากทำก็จะได้ก็เหมือนอยากเล่นหนังเนี่ยท่านมุ้ยไม่เคยถามผมเลยว่าผมจบอะไรเอกมึงทำนี่เอกมึงตกช้างเอกมึงทำนี่เอกมึงทำนี่ทำมุ้ยไม่เคยถามว่าจบอะไรก่อนที่จะรับจบที่ไหนมามึงเรียนท่องบทได้ไหมอะไรไม่เน้นก็คือทำได้ไหมทำได้ไหมไม่ได้บอกเดี๋ยวกูเปลี่ยนให้ทำอย่างอื่นงั้นชีวิตมนุษย์มันเน้นการกระทำค่ะไม่เน้นจบค่ะเน้นของจริงงั้นข้อแรกเลยที่พระเจ้าสอนว่าไม่ครบคนผ่านครบแต่บัณฑิตครบคนฉลาดเราก็ฉลาดตามเราไม่รู้แล้วก็หินอ่อนนี่ร้านไหนดีสุดในประเทศไทยเอ้ารัชดาหินอ่อนเฮ้ยอ้วนทำได้ไหมอย่างนี้อย่างนี้ทางเดียวครบคนดีครบคนเก่งเขาจะทำให้เราดีไปด้วยทำให้เราเก่งไปด้วยอย่างจัดสวนอุ้ยทำไมจัดสวนสวยสรพงษ์เก่งนะผมไม่ได้ตามช่างก็ช่างเข้าใจไหมครบตากล้องถ่ายเก่งๆหน้าเราจะสวยเดี๋ยวเขาจัดแสงสวยใช่ไหมเขาจัดแสงสวยอะไรหน้านี้ไม่ดีเขาก็ตัดทิ้งครบคนตัดต่อสวยครบคนเขียนบทเก่งเขาเขียนบทให้เราถูกอิจฉามากถูกคนนั้นตบคนนี้ตบอุ้ยน่าสงสารอะไรเงี้ยเห็นไหมค่ะครบคนประเภทไหนก็จะได้แบบนั้นใช่ไหมใช่สุดท้ายนี้ค่ะหนูอยากให้พี่เอกเนี่ยฝากอะไรถึงแฟนๆที่ติดตามรายการของเรานิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพผมว่าเรามีเงิน100 ล้านแต่เราไม่ได้ถึงเงินอยู่ในแบงค์แต่หมอบอกเราเป็นมะเร็งนะเพราะเรากินของที่มันเป็นมะเร็งกินของที่เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งเช่นกินปิ้งกินย่างกินหวานกินมันกินเค็มเราจะทำยังไงเงินจะช่วยเราได้ไหมเป็นคนที่แข็งแรงดีที่สุดคนรวยแล้วป่วยอย่าเป็นคนที่แข็งแรงและเป็นคนที่เห็นถูกคิดว่าบุญมีทำอย่างนี้ได้บุญทำอย่างนี้ได้บาปทำอย่างนี้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่น่าทำในเมื่อเรารักตัวเองเราก็ไม่อยากเดือดร้อนเรารักครอบครัวเรารักลูกรักภรรยาเราก็ทำเหมือนคนอื่นเป็นลูกเราเป็นภรรยาเราเป็นพี่เราเป็นน้องเราใครมาเนี่ยผมก็กอดหมดทุกคนกอดแล้วหนึ่งเขารังเกียจไหมเขามีความสุขอะไรที่เป็นความสุขของคนอื่นทำเถอะครับนะครับแล้วท่านก็จะมีความสุขด้วยค่ะนะคะแล้วนี่ก็คือพระเอกตลอดกาลของเราจริงๆหนูขออนุญาตใช้คำนี้จริงๆค่ะหนูอยากใช้คำนี้จริงๆไม่ใช่พระเอกหนูอยากใช้พระเอกตลอดกาลไม่ใช่พระเอกถ้าอยากรู้อยากกอดอยากจูบอยากหอมอยากจับมาที่นี้มากอดได้มาจับได้มาคุยได้มาพูดได้เมื่อกี้พี่เอกบอกหอมได้ด้วยเหรอคะได้โอ้ยมาหอมกันเยอะอ๋อเหรอคะโอ้อ่ะถ้าเกิดใครนะคะที่ว่างนะคะเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะอยากจูบอยากจับมาที่นี่อ่ะมาที่นี่นะคะมูลนิธิหลวงพ่อโตใช่นะคะสีคิ้วนะคะใช่อำเภอสีคิ้วจังหวัด
นครราชสีมานั่นเองค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะฝากติดตามรายการสุขภาพดาวด้วยละกันนะคะว่าเรานั้นจะไปหาใครจะไปพูดคุยกับใครบ้างนะคะดาวของเราจะเป็นใครฝากติดตามด้วยละกันวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เอกมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณน้องทีมงานขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะครับขอให้เฮงๆๆเซ็งรีฮ้อรวยๆแข็งแรงแข็งแรงสาธุค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยละกันนะคะสวัสดีค่ะกว่าครึ่งศตวรรษที่ดาวของเราโลดแล่นอยู่บนถนนสายมายาจากเด็กน้อยบ้านนาที่ชื่นชอบหนังไทยตะเกียกตะกายพาตัวเองมุ่งหาความฝันมาทำงานในกองถ่ายตั้งแต่เด็กยกไฟยกน้ำทำทุกอย่างเพียงเพื่อก้าวเข้าไปใกล้ความฝันของตัวเองอีกนิดจนถึงวันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักสรพงษ์ชาตรีพระเอกตลอดกาลระดับตำนานคนนี้ครับโปรโมชั่นพิเศษโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรและพฤกษชาติปกติ1ขวดราคา 1,850 บาทลดเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นแถมฟรีโพชงขวดเล็กอีก1ขวดและคุ้มยิ่งขึ้นหากซื้อ2ขวดในราคา 3,000 บาทแถมฟรีอีก1ขวดใหญ่ทันทีรีบโทรมาที่เบอร์021578922ย้ำ021578922เลือกดูแลสุขภาพดีเลือกโพชง